คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อน แต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่ นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความน้อมน้อม ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคพระธาตุโดยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุโดยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุ วปท. 2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้เสียงไม่ค่อยออก เนื่องจากว่าฝนตกอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะหวัดมาเยือนน่าจะหวัดลงคอไปหน่อยเสียงก็เลยไม่ค่อยออกวันนี้ต้องขออภัย อันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุนะเมืองคอกประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์หรือไอแลนด์ใต้นะ อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุซึ่งมีท่านอาจารย์พระมหารำไพกิตธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสก็
อุณหภูมิวันนี้ก็ต่ำนะต่ำสุดหนึ่งองศาสูงสุด11 องศาแต่ขณะที่กำลังพูดอยู่นี้10 องศา10 องศา เดี๋ยวไปตอนกลางคืนจึงจะลดลง1 องศาตอนนี้ยังพอไหว เอานะวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะเป็นเรื่องของความเศร้าความสุขของกุดุมพีคนหนึ่งกุดุมพีคนหนึ่งซึ่งมีลูกอยู่คนเดียวลูกก็ดันมาตายจากไปโอ้ก็ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจมากร้องไห้ไปตามหาลูกที่ป่าช้าทุกวันหลังจากที่เอาลูกไปชาปนกิจแล้วทุกวันก็จะเดินร้องไห้ไปตามหาลูกที่ป่าช้านะแต่ลูกเผาไปแล้วนั่นนะก็ไปร้องไห้คร่ำครวญหาอยู่ทุกวันนั่นแหละสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัตถี ที่เล่าบ่อยๆนะเพราะว่าเรื่องจะเกิดขึ้นที่นี่มากเพราะว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนานที่สุดกว่าเมืองอื่นในสมัยนั้นนะถึง25 ปีนะ25 ปี25 พรรษาพรรษา3 เดือนนี่นะก็มีวัดใหญ่อยู่2 วัดก็คือวัดนี่แหละวัดเชตวันเนี่ยแล้วก็2 วัดของนางวิสาขาชื่อว่าวัดบุพารามหนึ่งจะว่าอยู่ทางทิศตะวันออกของ วัดเชตวันนี้ไป1 กิโลเมตรใกล้ฝั่งแม่น้ำอจิรวดีแต่ตอนนี้วัดบุพารามนั้นจมน้ำไปหมดแล้วเนื่องจากว่าแม่น้ำอจิรวดีเนี่ยเซาะเข้ามาในบริเวณวัดกุฏิเป็นโลหะปราสาทนะที่นางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าในตอนหลังมานะตอนหลังมาทำไมสมัยนั้นทำไมพระพุทธเจ้าอยู่นั้นยังไม่พังลงไปหรอกเมื ่อมาตอนหลังนี่25 พรรษา25 ปีนะในนอกพรรษา7-8 เดือน9 เดือนเนี่ยก็ไปที่อื่นบ้างแต่ไปเฉพาะนอกพรรษานะตอนพรรษาตอนฤดูกาลเข้าพรรษาก็กลับมาจำพรรษานะถึง25 ปีในจำนวนเท่าไหร่ในจำนวน45ในจำนวน45 พรรษาบวกหลังจากเอาหลังจากตรัสรู้นะหลังจากตรัสรู้
45พรรษานี่ก็25อยู่ที่สาวัตถีก็อีกเหลืออีกกี่ปี20ปีครับเหลืออีก20ปีนะ20พรรษาเนี่ยประจำที่นนท์บ้างที่นี่บ้างที่ราชคฤห์ที่วัดเวรุวันที่สาวัตถีสาวัตถีเนี่ยเชตวันสาวัตถีที่กุสินาราแล้วก็เยอะหลายที่นะพรรษาสุดท้ายอยู่ที่เวรุวะคามที่เมืองเวสาลีที่เมืองเวสาลีเวรุวะคามนะในจำนวนที่สิบพรรษานะ20พรรษานะนอกจากเมืองสาวัตถีไปเฉพาะที่วัดเชตวันนี่19พรรษาแล้วก็ที่วัดบุพารามซึ่งสร้างทีหลัง6พรรษารวมแล้ว25นะ6พรรษา25พรรษาเพราะนั้นเรื่องต่างๆก็จะเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีนี่นะมากที่สุดกุดุมพีคนนี้ก็เหมือนกันกุดุมพีก็คือคนที่มีนามากนะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศักดินาในหมู่ศักดินาเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมีนามากเขาเรียกกุดุมพีทีนี้ในเช้าของวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็เสด็จจงกรมตอนเช้าเนี่ยตีสี่ถึงหกโมงเช้าทุกวันนะก็ได้เห็นกุดุมพีคนเนี่ยในยานในคายคือยานของพระพุทธองค์ ขณะที่ตรวจดูสัตว์โลกอยู่เนี่ยดูว่าวันนี้ใครจะได้ฟังธรรมบ้างใครจะได้บรรลุธรรมถึงขั้นไหนเป็นอริยบุคคลเนี่ยนะถึงโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ก็ปรากฏว่ากุดุมพีคนเนี้ยนะก็เข้ามาในข่ายคือพยานของพระพุทธองค์นะพระองค์ก็ตรวจดูมาละวะนะกุดุมพีคนนี้เข้ามาแล้วมาในข่ายก็ตรวจดูว่าจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยก็ได้ทราบมาทรงทราบว่าจะได้เป็นโสดาบันจะได้เป็นพระโสดาบันคำว่าพระในนี้ไม่ได้หมายถึงว่าบวชนะเป็นชื่อของพระอริยบุคคลระดับโสดาบันคือผู้ที่ไม่มีสักกายทิฏฐิคือไม่มีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นอนัตตาตัวเรานี่เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราวิจิกิจฉาไม่มีความลังเลสงสัยในบุญในบาปในคุณงามความดีทั้งหลายในกรรมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดความสงสัยแล้วก็สามไม่ปฏิบัติผิดก็เรียกว่าศีลพัตตปรมาสนะปฏิบัติศีลพรตที่ผิดเคร่งครัดเกินไปไม่ใช่ทางสายกลางเป็นสายเคร่งครัดอัตตะลำบากปรมานตัวเองนี่ก็ใส่สายมาหน่อยหลังจากที่ไปบิณฑบาตใน
พระนครสาวัตถีกลับมาแล้วฉันปัตตาหารอะไรเรียบร้อยแล้วบายบายอ่ะบายบายจะบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามโมงก็เสด็จไปที่ประตูเรือนที่บ้านของกุดุมพีคนเนี้ยก็มีปัจฉาสมณะมีพระไปรูปหนึ่งมีพระติดตามไปรูปหนึ่งพอไปถึงก็ไปกุดุมพีก็ได้เห็นเอาพระองค์เสด็จมานานเรียกว่านานๆจะได้เห็นนานๆจะได้เห็นพระพุทธองค์ถ้าจะมีเมตตามาโปรดแล้วว่างั้นนะโอ้ดีอกดีใจแต่ความเศร้าโศกมันยังไม่หายดูหน้าตายังไม่สดชื่นดูหน้าตายังไม่สดชื่นนะเพราะว่าบัวอะไรหาลูกแล้วก็ร้องไห้อยู่ทุกวันพอดีวันนี้ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปป่าช้าไม่ได้ไปสุสานพระองค์เสด็จมาพระองค์เสด็จมาแต่ไกลก็โอ้เข้าไปกราบพระบาทของพระพุทธองค์ขออาราธนาพระพุทธองค์เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านพุทธองค์ก็เสด็จเข้าไปประทับนั่งกุดุมพีก็ปูลาดอาสนะอย่างดีถวายพระพุทธองค์เรียบร้อยแล้วพุทธองค์ก็สังเกตเห็นว่าโอ้กุดุมพีไม่ค่อยจะสดชื่นหน้าตาดำคล้ำไม่แจ่มใสอารมณ์ไม่ค่อยดีว่างั้นนะก็เลยตรัสถามโอ้อุบาสกมีความไม่ค่อยสบายด้วยเรื่องอะไรเนาะเนี่ยแต่ความจริงทรงทราบแล้วทรงทราบแล้วกุดุมพีก็เล่าถวายว่าโอ้เขากระหม่อมเนี่ยมีลูกรักอยู่คนหนึ่งแต่เขาก็บุญน้อยอายุน้อยตายไปแล้วนะไปฆ่าทานแล้วว่างั้นวันเราไปฆ่าทานไปฆ่าทานแล้วว่างั้นนะลูกชายของผมไปฆ่าทานแล้วว่างั้นนะนู่นที่ป่าช้านู่นว่าไงนะไปค้าทานอยู่ที่ป่าช้าแล้วเอาอย่างนั้นเหรอพระพุทธองค์ตรัสว่าโอ้คนเรามีความตายเนี่ยเป็นธรรมดาว่าไงนะมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะนะล่วงพ้นความตายไปได้หรอกนะนะอย่าคิดเลยว่างั้นอย่าคิดอุบาสกชื่อว่าความตายเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามีอยู่ในที่เดียวแล้วก็ไม่ใช่มีจำเพาะแก่บุคคลคนเดียวไม่มีจำเพาะแก่บุคคลคนเดียวมันหลายคนก็ตายด้วยกันทั้งนั้นแหละเพื่อนนะชื่อว่าไอ้ความตายเนี่ยคนที่ชื่อว่าความไม่เป็นไปในภพนี่ก็ยังไม่มีถ้ายังเป็นไปอยู่ยังวนเวียนเวียนวนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเนี่ยในโลกเนี่ย
ที่อยู่นะในภพนี้นะตามนั้นก็ยังต้องตายต้องมีความตายถ้าจะไม่ให้ตายเนี่ยนะก็ต้องออกจากภพนี้ไปอยู่ภพใหม่ภพอื่นนั่นหมายถึงเป็นภพคือพระนิพพานจึงจะไม่ตายเหมือนนะเพราะนั้นก็เมื่อต้องพิจารณาถึงว่าธรรมชาติเนี่ยมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วธรรมชาตินี่มีความแตกเป็นธรรมดาคือร่างกายของเราเนี่ยมีความแตกเป็นธรรมดาก็แตกก็จะต้องแตกจะต้องแตกจะต้องตายแหละจะต้องแตกจะต้องตายความเศร้าความสุขทั้งหลายเนี่ยจงละความเศร้าความโศกทั้งหลายแล้วก็เจริญมรณสติเจริญมรณสติคือเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความตายนี้ไปได้เราต้องตายเป็นแน่แท้แต่ที่ไม่รู้ที่ไม่แน่ก็คือว่าเราจะตายเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนเท่านั้นแหละไอ้ตายนี่มรณังเนี่ยทุวังมรณังเหมือนกันนะความตายเป็นของแน่แท้อทุวังชีวิตตังชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนเหมือนกันนะพราหมณ์ก็อ้อนวอนถามว่าพระแต่พระองค์ผู้เจริญบัณฑิตพวกไหนได้ทำแล้วอย่างนั้นแล้วก็ได้ทำในการไหนเหมือนกันนะเพราะพระองค์ตรัสบอกด้วยพระพุทธองค์ก็เลยแสดงอุรคชาดกในปัญจกนิบาตว่าบุตรของเราเมื่อสรีระใช้ไม่ได้ละสรีระตนไปดุดงูลอกคาบเก่าฉะนั้นเมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้ปริเวทนาการของพวกญาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั้นเรามีคติเขามีคติเช่นใดเขาก็ไปสู่สุคติของเขาเขามีคติหมายถึงว่าเขามีกรรมเป็นอย่างไรเขาทำกรรมมาอย่างไรเขาก็ไปตามคติของเขาเราก็ไม่เศร้าโศกถึงเมื่อตรัสชาดกในความจริงชาดกนี้มีเรื่องยาวนะแต่ว่าเนื้อความก็คือว่าลูกของคนนี้เขาตายไปแล้วเราก็ไม่คิดถึงลูกอีกเมื่อลูกรักทำกาละไปแล้วอย่างนั้นก็ไม่ประพฤติเหมือนกับท่านนี้เหมือนกันท่านนี้ต้องเศร้าโศกเสียใจตามไปหาอยู่ทุกวันเนี่ยนะความจริงแล้วเนี่ยความเศร้าโศกเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักนี่แหละไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเมียหรือเป็นเศร้าเขาก็แสดงธรรมว่าปิยโตชายเตโสโกความโศกย่อมเกิดขึ้นแต่ของเงินเป็นที่รักปิยโตชายเตพยังภัยย่อมเกิดแต่ของที่เป็นที่รักปิยโตปมุตตัสสะนัตติโสโกกุตโตพยังความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้ปลดเปลื้องได้จากของที่รักใครจักมีแต่ที่ไหนคนที่ปลดเปลื้องจากของที่รักแล้วเนี่ยก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจรามได้สดับรับฟังแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันได้บรรลุเป็นโสดาบันเลยคือเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันเพราะว่าไม่มีความเศร้าโศกละความเศร้าโศกได้ ไม่ติดไม่ยึดไม่ติดอยู่ในตัวในตนในสิ่งที่เป็นที่รักในของเรา
ตัวตนของเราเนี่ยดังหัวข้อธรรมที่ว่าไว้ในเบื้องต้นเนี่ยว่ามันเป็นอนัตตาตัวตนของเรานี่มันไม่มีก็เราไม่ต้องไปยึดไปถือไปลุ่มหลงมัวเมาก็จะจึงไม่มีความสุขแล้วก็หมดความสงสัยนะหมดความสงสัยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมุ่งแต่ความดีทำแต่ความดีไม่ทำแล้วความชั่วทั้งหลายความหลงทั้งหลายความรักที่เกิดจากลูกจากเมียจากอะไรต่างๆทั้งหลายนี่แล้วก็มาปฏิบัติในทางสายกลาง ปฏิบัติในทางสายกลางตามมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์แสดงก็เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายที่ได้รับฟังเป็นจำนวนมากแต่พราหมณ์กุฎุมพีได้บรรลุเป็นโสดาบันคนทั้งหลายที่มาประชุมกันได้รับฟังแล้วก็บรรลุเป็นอริยบุคคลมีเป็นโสดาบันเป็นต้นอันนี้ก็สมควรแก่เวลามันนะขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร